รายการนี้มีคำพูดที่ไม่สุภาพผู้รับฟังโปรดใช้วิจารณญาณและขอโทษท่านๆณที่นี้ด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยกระเป๋าใบใหญ่สีเขียวนะครับเหมือนที่ผมถือไว้เนี่ยใบเบิ้ลเริ่มเลยอ่ะใส่มาโกลเด้นได้ตัวนึงเลยเผื่อคุณอยากจะไปเดินห้างแล้วพามาไปด้วยเขาไม่ให้เข้านะเป็นกระเป๋าผ้าร่มใบใหญ่ที่เคลือบกันน้ำนะครับเนี่ยใหญ่มากขนาดตามที่ผมลงไว้ให้เลยซิปมันจะเป็นซิป2หัวนะครับเพราะตัวมันก็กระเป๋านั่นแหละแล้วก็มีซิป2หัวข้างในก็มันเป็นผ้าเคลือบกันน้ำนะครับกันน้ำได้นิดหน่อยนะฝนตกก็เอาไอตัวคัฟเวอร์ปิดตรงซิปไม่หน่อยถ้ามันไหลมันจะไหลเข้ามาทางซิปแต่ถ้าฝนตกหนักๆกรุณาเอาเข้าไปในที่ร่มนะครับเอาไว้ข้างนอกเปียกแน่ฮะเดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆนะฮะฝนตกอย่าซึมอย่ามึนนะเก็บของก่อนดึงมาใบใหญ่ประมาณนี้ครับนี่มันจะมีตำหนิสีดำอยู่ตรงนี้นิดนึงนะฮะจุดเล็กนิดเดียวมันทำให้กระเป๋าตัวนี้ราคาจะถูกเซลลงทันทีครับผมราคาที่ขายนี่จะต่ำที่สุดเลยฮะเพราะว่าใบนี้มันมีใบเดียวในโลกเพราะว่ามันมีตำหนินะครับเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรมากมายฟังก์ชันส่วนใหญ่ใช้ได้ทั้งหมดนะครับแบกของได้เลยจะย้ายออกจากบ้านมีอะไรออกมาก็เก็บเสื้อผ้ายัดออกมานี่ไปนอนข้างนอกสักคืนนึงเดี๋ยวเผื่อเขาจะมาง้อนะครับชิ้นต่อไปนะครับครับที่อยู่ได้ครับใจกูก็อยู่สำหรับคนที่มีที่น้อยๆนะฮะที่นั่งน้อยๆต้องนั่งย่อๆตัวซื้อเก้าอี้ไปนั่งสักตัวฮะเก้าอี้พับตัวเล็ก2สีเพราะ1ตัวมันมี2สีนะครับ2ตัวนี้สีไม่เหมือนกันแต่ราคาเท่ากันนั่งได้สบายๆตูดเล็กตูดใหญ่นั่งได้หมดน้ำหนักอย่าให้เกิน100โลแล้วกันถ้า100โลเดี๋ยวขามันจะสั่นนะฮะขาเก้าอี้มันจะสั่นแล้วมันจะพังลงได้นั่งได้นะจะอยากขึ้นไปยืนเพราะถ้ายืนน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นทันทีน้ำหนักมันจะไม่ได้ถ่ายลงตีและตูดมันจะถ่ายลงตรงๆไปกับเก้าอี้ครับมันอาจจะปุ๊บลงมาได้ถ้าน้ำหนักคุณเยอะเกินนะฮะอย่าทำอย่างนี้นะครับอย่าขึ้นไปเดี๋ยวมันแตกมันหักทำรุดบาดเจ็บกันเอาอีกนะครับพับได้เวลาพับระวังมันงับนิ้วนะไอ้ตรงข้างบนมันชอบกินนิ้วแล้วก็เวลาจับก็จะมีรูใหญ่ๆให้จับไม่มีปัญหานะครับราคาไม่แรงไม่แพงซื้อไปนั่งได้ขออย่างเดียวขอให้มันเป็นพื้นที่ที่มันมั่นคงเช่นพื้นปูนพื้นไม้ปากเก้อย่างเงี้ยแต่ถ้าไปนั่งในพื้นที่ที่มันไม่บาลานซ์กันมันอาจจะหลุดออกมาได้นะครับไอ้ตัวล็อกอะไรของมันน่ะมันออกแบบไว้นั่งกับแบบพื้นที่เรียบๆเท่านั้นเองถ้าไม่เชื่อซื้อไปลองนั่งดูได้ถ้ามันแตกหักเสียหายเพราะว่ากูไม่ได้นะเว้ยเตือนแล้วนะครับท่านราคาไม่แรงนะซื้อไปจะได้มีที่นั่งเป็นของตัวเองซะจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพิงที่นั่งของใครเขานะครับชิ้นต่อไปมีดพับมาใหม่ค่ายเหล็กเย็นโคสตีลนี่ใบเล็กแค่นี้คุณภาพดีใบเหล็กสแตนเลสสตีลอยากรู้รายละเอียดไปหาดูได้ในไร้สาระกับครูแว่นนะครับรายการประจำที่มากันในทุกๆวันทำไมมีทุกวันพี่มันว่างฮะเป็นมีดคุณภาพดีครับผลิตจากประเทศไต้หวันใช้วัสดุสแตนเลสสตีล 403CSS เทียบเคียงกับ 420HC เปิดปิดเก็บง่ายเป็นมีดที่คุณภาพดีนะครับมั่นใจได้ในโคสตีลข้อแนะนำนะฮะในการใช้1ห้ามให้เพื่อนยืมเพราะแม่งจะเอาไปเลย2อย่าไปวางที่ไหนอย่าไปลืมไว้ไหนมันจะหาย3ไอ้มีดพวกนี้มันไม่ค่อยชอบขึ้นเครื่องบินไปกับเรามันจะหักหลังเราที่สนามบินเพราะเขาไม่ให้ขึ้นไปแต่ตอนนี้มันจะไปเที่ยวไหนอะสนามบินไหนกัดตัววุ่นวายกันไปหมดแล้วนะครับไม่รู้จะไปบินที่ไหนละซื้อมีดมาพับเล่นก็ได้ฮะง่ายดีคุณภาพดีแต่มีดตัวนี้อาจจะไม่ใช่มีดสะสมสำหรับนักสะสมนักเก็งกำไรมีดตัวนี้ท่านอาจจะต้องลืมมันไปเพราะว่าเอาไปขายต่ออาจจะไม่มีราคาแต่ถ้าซื้อไปใช้คุณภาพดีๆสักเล่มหนึ่งใช้ยันตายใช้ยันลูกยันหลานใช้แม่งเข้าไปให้ใครก็ได้เล่มนี้ลูกหลานเขาก็เอาแต่เอาไปขายในตลาดมันไม่ใช่มีดสะสมอย่างที่ผมบอกครับมันก็แค่มีดพับต่อไปนะครับ Wildlife Insect Block 95เป็นรุ่นที่เข้มข้นที่สุดของ Wildlife แล้วตัวนี้ใช้กันยุงได้ก็ดีกันทากก็โดนครับตอนนี้ถ้าซื้อไปบริษัทจะขอบคุณมากข้อแนะนำของสินค้าตัวนี้นะครับถ้าหมดรีบซื้อฮะเพราะยอดขายมันตกครับยังไงก็ช่วยกันขายนะฮะผมขายได้บริษัทก็ขายได้เราก็ยังยะฮู้อยู่กันในประเทศนี้กันได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ยอดขายไม่ดีก็ต้องแยกย้ายกันไปแล้วคุณก็จะหาซื้อไวไลที่ผมไม่ได้เพราะบริษัทถ้าเขาอยู่ไม่ได้ผมก็ต้องเลิกขายตามนั้นเลยฮะไม่มีปัญหาคุณสมบัติของมันตัวนี้เข้มข้นที่สุดไล่ตัวทากตัวคุณได้เลยแมลงตัวเล็กๆไล่ได้หมดนะครับใครเตะบอลเผลอหลงเข้าไปในป่าใหญ่ติดไวไลเข้าไปด้วยไม่มีปัญหาตอนนี้กูว่าทากแม่งตัวโตเท่าขาแล้วมั้งไม่มีใครเข้าป่าเลยทากแม่งคงตัวใหญ่มากแล้วคงแพร่พันธุ์กันเยอะมากนะครับ
วันดีคืนดีถ้าต้องเข้าไปเก็บของในป่าหรือต้องเดินหลงเข้าไปในนั้นติดไวไลท์ไปหน่อยนะครับวันไหนงอนเมียน้อยใจวิ่งเข้าป่าไปอย่างน้อยตำตังไปในป่าไม่มีร้านเซเว่นขายมีไวไลท์ติดตัวถ้าก็ไม่มากินเลือดคุณให้คุณมีเลือดเติมเต็มอยู่ในตัวเสมอชิ้นต่อไปกระเป๋าใบใหญ่นะครับเรามีกระเป๋าใบใหญ่ใส่มาในบิ๊กแบ็คของเราวันนี้เป็นกระเป๋า Frogman Gear สินค้า Made in Thailand แบรนด์ไทยแบรนด์ที่ร้านขายดิบขายดียอดขายพันกว่าใบในอนาคตข้างหน้านะครับปัจจุบันขายได้ยังไม่ถึง100เพราะสินค้าเพิ่งมาใหม่มีหลายลายหลายสีอันนี้จะเป็นลายของ Navic เป็นผ้ากันน้ำไนลอน 1,000 ดีตัวสายเป็นสายเบลนะครับดันทะลุถึงกันเลยแข็งแรงมากๆแข็งแรงเหี้ยๆซิปกันน้ำผ้ากันน้ำเอาไปวางตากฝนได้เลยหรือคุณจะใส่ของเปียกมาข้างในน้ำมันจะไม่เจิดออกมาข้างนอกก็สามารถทำได้แต่ของเปียกที่ว่าไม่ใช่เปียก 100% นะอาจจะเป็นแบบหมาดๆหน่อยซิปกันน้ำคุณภาพดีคุณภาพสูงนะครับไว้ใจได้กระเป๋าหนาทนหนึบเลยราคาก็ไม่แพงสินค้าเมืองไทยไว้ใจได้แข็งแรงผลิตตัวนี้มาเพื่อแข่งกับต่างชาติเพราะเราซื้อของต่างชาติมาใช้เยอะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเมืองไทยบ้านเราโรงงานเพื่อนผมทำได้นี่หว่าก็เลยสั่งมาผลิตมาครับตอนนี้มีสีมาประมาณสัก7สีแล้วอยู่ที่ร้านมาเลือกดูเลือกชมกันได้อยากได้สีเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มเติมโทรมาหาผมได้เลยนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ยกระเป๋าผมออกแบบไว้สำหรับใส่อุปกรณ์ดำน้ำสำหรับ1บุคคลใส่ได้1เซตแต่ถ้ายัดกันจริงๆ2เซตก็ใส่ได้ครับแต่เราไม่แนะนำให้ยัดอุปกรณ์เข้าไปในนี้เพราะว่ามันจะไปโหลดซิปโหลดกระเป๋ามากกว่าซื้อไปใช้งานได้ดีขนาดใหญ่ไว้ใจได้เลยย้ายบ้านได้เลยครับใส่ตัวนี้ย้ายบ้านได้เลยย้ายหนีได้เลยไม่มีปัญหาใบเดียวจบผมเชื่อว่าคุณใส่ของทั้งชีวิตคุณลงไปในนี้ได้เลยเอาหมายัดเข้าไปก็ได้เอาโกลเด้นใส่เข้าไปตัวครึ่งไม่มีปัญหาหรือโกลเด้นตัวเล็กยัดเข้าไป2ตัวมันก็พอพาหมาไปเที่ยวได้ครับผมฟังรายการไปแล้วไม่ใช่ไปซื้อหมามาใส่ไม่ใช่ไปซื้อกระเป๋ามาใส่หมานะเฮ้ยผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะว่ามันใส่ของได้ประมาณนั้นใส่ม้วนได้ประมาณนั้นนะฮะไม่ใช่ซื้อไปยัดหมาเข้าไปตายแล้วมันหายใจไม่ออกนะก็จบลงไปครับกับรายการใหม่รายการ Big Bag นำสินค้ามานำเสนอให้ท่านดูนะครับสนใจก็ติดต่อรายละเอียดด้านล่างสวัสดีครับผม